มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน15กรกฎาคมนี้เช็คเลยนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับความช่วยเหลืออีก2รายการค่ะผู้ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเดือนกรกฎาคม2563ได้รับสิทธิประโยชน์ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่4กรกฎาคม2563โดยรัฐบาลนั้นโอนเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 3,000 บาทให้กับผู้ถือบัตรล็อตเก็บตกนะคะจำนวน 1.14 ล้านรายค่ะสำหรับการได้สิทธิประโยชน์ครั้งถัดไปนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม2563เป็นดังนี้ค่ะสิทธิประโยชน์ถัดไปสำหรับบัตรคนจนเดือนกรกฎาคมนะคะสำหรับความช่วยเหลือครั้งต่อไปของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะโอนเข้าวันที่15กรกฎาคม2563มี2รายการดังต่อไปนี้ค่ะเงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 50-100 บาทต่อเดือนนะคะตามเกณฑ์รายได้แล้วก็สามารถกดออกมาเป็นเงินสดเพื่อนำไปใช้ได้ค่ะผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทนะคะผู้สูงอายุที่มีรายได้ 31,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อปีจะได้เงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับผู้ถือบัตรคนจนที่เติมเงินเข้าบัตรและใช้เงินจากบัตรนะคะที่รู้ซื้อสินค้าแล้วก็บริการผ่านทางร้านธงฟ้าประชารัฐหรือว่าร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนมิถุนายน2563ที่ผ่านมาโดยรัฐบาลจะคืนเงิน 5% ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-money นะคะของบัตรนะคะซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสดหรือว่ารูดซื้อของตามร้านธงฟ้าแล้วก็ร้านค้าอื่นๆที่ร่วมโครงการได้นะคะแต่ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน500บาทต่อเดือนเช่นใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน100บาทคืนภาษี 5% เข้าบัตร5บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาทคืนภาษี 5% นะคะเข้าบัตร50บาทค่ะใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 5,000 บาทนะคะคืนภาษี 5% เข้าบัตร250บาทใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 10,000 บาทนะคะคืนภาษี 5% เข้าบัตร500บาทกดเงินสดใช้ได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นในเดือนกรกฎาคมทั้ง2รายการก็คือเงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติมแล้วก็เงินคืนภาษีมูลค่า 5% ค่ะสามารถกดเป็นเงินสดจากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้ตามวิธีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นะคะสอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยแล้วใส่รหัสผ่าน6หลักนะคะเมื่อเข้าไปที่หน้าเมนูหลักแล้วนะคะให้กดปุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเหตุหากตู้ ATM ใดนะคะไม่มีปุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถทำรายการต่อไปได้ค่ะต้องหาตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้อื่นแทนนะคะจากนั้นกดปุ่มขอดูยอดเงินคงเหลือเพื่อตรวจสอบว่ามีเงินโอนเข้ามาหรือไม่และเหลือยอดเงินเท่าไหร่สามารถกดได้เท่าไหร่หน้าจอจะแสดงยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้นะคะโดยระบบจะถามว่าท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่หากว่าต้องการถอนเงินให้กดปุ่มต้องการค่ะระบบจะกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกครั้งจากนั้นให้กดปุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซ้ำนะคะกดปุ่มถอนเงินและใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนแล้วก็กดปุ่มถูกต้องก็จะได้รับเงินสดจากตู้ ATM ค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม2563เดือนนี้ยังไม่หมดนะคะนอกจากนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม63ยังจะได้รับความช่วยเหลืออีก3รายการในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมได้แก่ค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนนะคะต่อเดือนในวันที่18กรกฎาคม2563โดยผู้ได้รับสิทธิ์ก็คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วค่ะค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะในวันที่18กรกฎาคม2563ครัวเรือนโดยผู้ได้รับสิทธิ์ก็คือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์กำหนดเดือนละ230บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วค่ะเยียวยากลุ่มเปราะบางนะคะผู้ถือบัตรคนจนเดือนกรกฎาคมจะได้รับความช่วยเหลือพิเศษอีก1รายการจากโครงการเยียวยาโควิด-19
หรือว่ากลุ่มเปราะบางของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.หากเข้าคุณสมบัติดังนี้ค่ะผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งไม่เคยได้รับเงินเยียวยามาก่อนจำนวน 1.5 ล้านคนผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีบัตรประจำตัวคนพิการนะคะซึ่งไม่เคยได้รับเงินเยียวยามาก่อนจำนวน 6.3 แสนคนค่ะสำหรับผู้ที่เข้าข่ายโครงการเยียวยากลุ่มเปราะบางนะคะจะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทภายในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ